หรับคนที่ใช้ผลประกอบที่รองรับ iOS 18ก็ยังน่าสนใจนะครับตัวอย่างที่เราใช้อยู่นะครับเป็น iPhone 12 Pro นะครับก็ยังใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็รองรับ iOS 18จะไม่มีก็แค่ฟังก์ชันบางส่วนแล้วก็ตัว Apple Intel Chain เท่านั้นนะครับซึ่งเรามีตัว MacBook ชิป M1 อยู่แล้วนะครับในการใช้งาน Apple Intel Chain นะครับดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ในมือถือเพราะว่าเราไม่ก็ได้ใช้งานในมือถือนะครับเราไปใช้ใน MacBook นะครับซึ่งก็สะดวกครับ Apple Intel Chain นะครับหากใครต้องการใช้ในมือถือก็อาจจะต้องทำการอัปเกรดมือถือ iPhone ด้วยนะครับแต่เราใช้ iPhone 12 Pro นะครับก็ไม่จำเป็นต้องอัปเกรดยังใช้งานได้อยู่แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆอื่นก็น่าสนใจสำหรับตัว iOS 18นะครับดังนั้นสำหรับใครที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ Apple Intel Chain นะครับก็ไม่จำเป็นต้องอัปเกรดในระยะนี้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนด้วยนะครับบางคนอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้นะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ยังรองรับแก้ปัญหาอื่นนะครับไม่รองรับภาษาไทยนะครับสำหรับ Apple Intel Chain ในตอนนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตก็จะอัปเดตนะครับดังนั้นหากใครต้องการใช้ Apple Intel Chain ภาษาอังกฤษนะครับก็แนะนำให้อัปเกรดเป็น iPhone รุ่นใหม่ที่รองรับนะครับซึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกความต้องการนะครับสำหรับเราการใช้งานทั่วไปของ iPhone 12 Pro นั้นยังคงใช้งานได้ดีอยู่ดังนั้นเรายังไม่อัปเกรดเป็นเครื่องใหม่นะครับฟังก์ชันต่างๆก็ยังสมูทเครื่องก็ใช้งานได้เรื่อยๆดีนะครับตัวกล้องตัวอะไรก็ยังคงใช้งานตอบโจทย์การทำงานของเราอยู่นะครับดังนั้นก็มาแนะนำสำหรับคนที่ไม่จำเป็นต้องใช้คุณสมบัติใหม่ๆของ iPhone รุ่นใหม่นะครับรุ่นเก่าก็ยังคงใช้งานได้ดีนะครับก็ประหยัดไปได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องเสื้อใหม่นะครับเครื่องคิดเลขแบบโน้ตการแปลงค่าต่างๆก็ใช้งานได้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูตัวอย่างในวิดีโอเบื้องต้นนะครับรุ่นเก่าก็ยังคงน่าสนใจที่รองรับ